นายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทยจีนครั้งที่22เห็นชอบกำหนดวันเริ่มงานก่อสร้างเฟสแรกคือช่วงกรุงเทพนครราชสีมาระยะทาง 252.35 กิโลเมตรวงเงิน 179,412 ล้านบาทโดยจะเริ่มตอกเสาเข็มก่อสร้างตอนที่1ระหว่างสถานีกลางดงถึงสถานีปางอโศกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาระยะทาง 3.5 กิโลเมตรวงเงิน424ล้านบาทในวันที่21ธันวาคมนี้หลังจากนี้ฝ่ายไทยจะรายงานแผนงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบขณะที่ฝ่ายจีนจะรายงานให้รัฐบาลจีนรับทราบรัฐมนตรีคมนาคมยอมรับว่าเส้นทางตั้งแต่บ้านภาชีถึงนครราชสีมายังไม่ได้รับการอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งอยู่ในงานก่อสร้างตอนที่1ด้วยแต่ล่าสุดการพิจารณา EIA มีความคืบหน้าโดยอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่าคชก.คาดว่าน่าจะได้รับอนุมัติ EIA ทันกำหนดก่อสร้างค่ะในเรื่องของการกำหนดวันเริ่มต้นก่อสร้างนะครับในตอนที่1นะครับซึ่งก็เห็นพ้องต้องกันนะครับว่าจะกำหนดเป็นวันที่21เดือนธันวานะครับซึ่งถือว่าเป็นวันดีนะครับแล้วก็ทั้ง2ฝ่ายก็จะนำเสนอผู้นำนะครับทางผมเองก็จะเสนอทางกราบเรียนท่านนายกเพื่อขอวันท่านในวันที่21นะครับEIA นั้นก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการซึ่งก็เราทางสนคก็ได้ชี้แจงข้อมูลไปหมดแล้วก็เหลือประเด็นเดียวในเรื่องของประเด็นที่รถไฟความเร็วสูงจะผ่านพื้นที่ของบริเวณแก่งคอยซึ่งผ่านพื้นที่เหมืองปูนนะครับหลายบริษัทด้วยกันซึ่งทางคณะกรรมการผู้ชำนาญการนั้นก็ได้เคยอนุมัติในเรื่องของEIA ของรถไฟทางคู่ที่ผ่านเส้นนี้เส้นเดียวกันเลยมันจะเป็นคู่ขนานกันไปนะครับก็คิดว่าตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะได้ชี้แจงข้อมูลไปหมดแล้วนะครับโดยทั้ง2ฝ่ายนะครับจึงได้หารือแผนงานก่อสร้างช่วงที่เหลือระยะทางประมาณ 249.5 กิโลเมตรคือช่วงที่2ปากช่องขนานจิตระยะทาง11กิโลเมตรช่วงที่3แก่งคอยนครราชสีมาระยะทาง 119.5 กิโลเมตรช่วงที่4แก่งคอยกรุงเทพมหานคร119กิโลเมตรทั้ง3ตอนที่เหลือจะแบ่งการก่อสร้างออกเป็น14สัญญาโดยการออกแบบจะเรียงลำดับความสำคัญตั้งแต่กรุงเทพต่อเนื่องออกไปเพื่อให้สามารถเปิดเดินรถช่วงแรกกรุงเทพพระนครศรีอยุธยาได้ก่อนนอกจากนี้ก็ได้หารือสัญญา EPC ที่ 2.3 ครับคืองานระบบอนัดสัญญาณขบวนรถการเดินรถและการบำรุงรักษาได้ข้อสรุปว่าต้องให้ได้ข้อยุติสัญญา EPC ที่ 2.3 ภายในเดือนมีนาคมปีหน้าเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายและจัดหาแหล่งเงินกู้โดย EPC ที่ 2.3 นี้ไทยจะใช้เทคโนโลยีของจีนส่วนแหล่งเงินกู้นั้นหากจีนมีข้อเสนอที่ดีไทยก็พร้อมจะพิจารณาครับโครงการรถไฟความเร็วสูงเฟส2ช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายนายอาคมบอกว่าได้สรุปให้ไทยเป็นผู้รับผิดชอบศึกษารายละเอียดและออกแบบเองโดยมีสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือว่าสนคกับการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เป็นผู้รับผิดชอบและให้ฝ่ายจีนเป็นที่ปรึกษาโดยจะเริ่มดำเนินงานในปี2561ส่วนการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากฝ่ายจีนสู่ไทยทางฝ่ายจีนจะเริ่มส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาทำงานร่วมกับไทยตั้งแต่เดือนธันวาคม2560โดยจะทำงานร่วมกัน3ส่วนคือ 1. ส่งบุคลากรของไทยไปศึกษาเทคโนโลยีที่ประเทศจีนตั้งแต่ระดับอาชีวศึกษาถึงปริญญา 2. การฝึกอบรมซึ่งต้องการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่าง2ฝ่ายเพื่อกำหนดหลักสูตรการอบรมและ 3. ฝึกปฏิบัติจริงทั้งการขับรถและงานบำรุงรักษาสำหรับเส้นทางเชื่อมต่อรถไฟไทยจีนจากสถานีหนองคายไปยังเมืองเวียงจันทน์ประเทศลาวทางฝ่ายจีนจะเป็นผู้ศึกษาและออกแบบโดยจะหารือร่วม3ประเทศคือจีนลาวและไทยเพื่อดำเนินการเชื่อมต่อสายทางในลำดับต่อไป